สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันในสรุปเนื้อเรื่องของเกม State of Decay อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นคือผมต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับในพาร์ทล่าสุดนี่คือผมบอกว่ามันจะมีการจบเนื้อเรื่องในช่วงของสัปดาห์ที่แล้ว ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ตรงที่ว่าการสปอนเควสนะครับแม่งนานมากโอ้โหแบบใช้เวลาเล่นจริงๆนะครับประมาณ 4-5 วันเลยครับนี่คือต้องขอกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ามันนานจริงจากครั้งล่าสุดเนี่ยคือผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าพาร์ทนี้จะเป็นการเล่าเรื่องสุดท้ายใช่ป่ะของทางฝั่งของมาคัสนะครับเช่นนั้นนะครับใครคนไหนไม่เคยดูมาก่อนเลยแนะนำนะครับว่าให้กดดูลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะครับในนั้นคือจะมีเพลย์ลิสต์นะครับให้คุณไปดูตั้งแต่แรกๆนู้นเลยครับถ้าคุณไม่เคยดูมาก่อนหรือว่าถ้าคุณลืมเรื่องไปแล้วก็ย้อนไปดูกันได้นะครับเรามีลิงก์ให้แล้วกดดูได้เลยนะครับเราจะมาเริ่มกันหลังจากที่ว่าทีมของมาคัสนะครับได้ทำการย้ายบ้านมาที่มาเชลไปแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลาประมาณ1เดือนหลังจากการระบาดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งเดียวนะครับที่ผู้รอดชีวิตเขามั่นใจกันมากเลยว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันต้องเกิดมาจากการโดนกัดถูกไหมหรือว่าเสียชีวิตจากการโดนซอมบี้บางชนิดนะครับทำร้ายก็ได้ไอ้พวกนี้คือเรื่องของคอมมอนเซนส์ที่เขารู้กันมาแต่ว่าล่าสุดนะครับเจคอบและก็มายาทอร์เรสเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งเสียชีวิตลงไปและก็กลับมาเป็นซอมบี้ในเวลาที่ว่ามันเร็วมากๆพร้อมกับเรื่องที่ว่าหลังจากการตรวจสอบศพนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกถึงว่าเขาถูกกัดมาก่อนด้วยทำให้ผู้รอดชีวิตนะครับเขาเริ่มไม่มั่นใจกันแล้วว่าการโดนกัดอย่างเดียวเนี่ยโอเคแหละคือมันติดเชื้อแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันคืออะไรอะไรกันแน่ทำให้ทุกอย่างคือเป็นแบบนี้นะครับมันแปลกมากกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ว่าทุกคนเนี่ยคือกำลังทำงานส่วนตัวกันไปบางคนก็เป็นรันเนอร์นะครับไปหาของคนนู้นคนนี้คนนั้นก็มีหน้าที่กันไปในบ้านนะครับจู่ๆเนี่ยคือน้องลิลลี่นะครับได้มีการแจ้งรันเนอร์ทุกคนนอกบ้านเลยว่ากลับบ้านด่วนตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วอารันกันเดอร์สันเนี่ยคือทำการยิงบาทหลวงพาสเตอร์นะครับซีมองเท่งไปด้วยทุกคนในบ้านนะครับตกใจแบบใจแม่งแป้วไปเลยครับไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับว่าบาทหลวงพาสเตอร์วิลเนี่ยไปทำอะไรให้อลันมันโมโหเมื่อเรามาถึงบ้านนะครับทุกคนก็จะโมโหแล้วก็ลุมด่าอลันแบบชุดใหญ่กันเลยแต่ว่าอลันนะครับก็มีการแก้ตัวแล้วก็บอกว่านี่พวกมึงไม่รู้เหรอเนี่ยบาทหลวงเนี่ยคือมีอาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่สังเกตเลยเหรอหลังจากที่ว่าย้ายมาบ้านหลังนี้เนี่ยอาการแม่งก็หนักขึ้นอีกอย่างก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็รู้เรื่องของโรคระบาดบางชนิดที่ชาวบ้านเนี่ยคือปล่อยข่าวลือบอกว่ามันชื่อแบล็กฟีเวอร์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาการที่บาดหลวงเป็นเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับชาวเมืองที่เคยเป็นมาก่อนเริ่มจากเป็นไข้เล็กน้อยอีกสักพักเดี๋ยวก็ตายคำแก้ตัวของอลันนะครับมันฟังไม่ขึ้นเลยเว้และทุกคนในบ้านนะครับก็บอกว่าแล้วมึงรู้ได้ไงอลันบาดหลวงเนี่ยคืออาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้ไม่เคยเป็นหรอมึงอ่ะตัวมึงเองมึงก็ไม่ใช่หมอมึงก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่ามันไม่ได้มีใครในบ้านรู้เลยว่าเขาจะตายหรือเปล่าเนี่ยอ่ะแต่ว่าอลันมันก็แจ้งมาบอกว่าก็กูไม่อยากเสี่ยงไงครั้งที่แล้วคือเรื่องของเอ็ดเนี่ยมันก็มากพอแล้วกูให้โอกาสตั้งครั้งหนึ่งไหนจะเรื่องที่ว่าเจคอบกับมายาไปเจอมาเนี่ยนี่พวกมึงไม่จำกันเหรอก่อนจะย้ายเข้าบ้านหลังนี้คือมันก็เกิดเรื่องไอ้ชายคนนั้นแบบว่าคนคนนั้นเนี่ยคือไม่ได้มีบาดแผลโดนกัดเขาป่วยจริงแล้วก็ตายจริงแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาจริงเนี่ยอีกไม่นานนะเดี๋ยวพวกมึงก็อยู่กันไม่ได้แล้วอย่ามาเสียใจกันล่ะนะครับที่มันพูดมามันก็มีเหตุผลแต่ว่าการกระทำของมันนะครับมันสุดโต่งไปหน่อยใช่ไหมครับมันไม่ควรจะไปยิงคนอื่นเขาขนาดนั้นน่ะเป็นที่สรุปนะครับว่าการตายของบาทหลวงพาสเตอร์วิลเนี่ยเสียชีวิตจากการโดนยิงนะครับแต่ว่าสาเหตุแล้วก็คำอ้างของอลันนะครับที่บอกว่าบาดหลวงเนี่ยคือเป็นไข้มันใช่อาการของแบล็กฟีเวอร์ที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับเพราะว่าบาดหลวงพาสเตอร์วิลเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนมาก่อนเลยออกซิเจนกัดเหรอคาร์บอนไดออกไซด์คือไหลเข้าจมูกตื่นเช้ามาเป็นซอมบี้นั่นก็ไม่ใช่หรอวะมันแปลกทุกอย่างครับทำไมจู่ๆคือคนที่สุขภาพดีเนี่ยมีความรู้เรื่องการแพทย์ด้วยเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันแล้วเช้าวันต่อมานะครับหลังจากการตายของบาทหลวงพาสเตอร์วิลเนี่ยทางด้านบ้านของมาเชลของคุณลอตันนะครับก็ได้มีการประกาศออกเตือนประชาชนในทรัมบูวาลีด้วยลอตันนะครับประกาศว่า
ประชาชนในแทรบูวาลีโปรดฟังอย่าได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาดเพราะมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าดื่มน้ำปั๊บแล้วป่วยหลังจากนั้นไม่นานคือจะเสียชีวิตหากดื่มเข้าไปในช่วงแรกๆจะมีอาการป่วยเล็กน้อยคุณก็ดื่มน้ำไปต่อจนสุดท้ายคือมันสะสมมากพอทำให้คุณอาการหนักขึ้นและก็เสียชีวิตในที่สุดขอให้ประชาชนเนี่ยคือตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังจากนี้ต่อไปไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วคำตอบของเราอยู่นี่นี่แหละครับมาแล้วก็เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยด้านหลังบ้านนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านแบบพอดีเป๊ะโอ้โหแม่งตรงพอดมากและทุกคนในบ้านก็ดื่มน้ำจากแหล่งนี้ไปด้วยเพียงแต่ว่าบาทหลวงนะครับเขาน่าจะอยู่ติดบ้านมากที่สุดและก็น่าจะมีการดื่มน้ำในปริมาณที่แบบเยอะกว่าใครด้วยคือน้ำเนี่ยคือมันเป็นน้ำธรรมชาติมันก็ใช้ได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งดูเรื่องของเสบียงด้วยมันคือเป็นน้ำอินฟินิตี้อ่ะคุณเออแต่ว่าการกินเยอะเกินไปเนี่ยทำให้เกิดอาการป่วยพอดีกับจังหวะที่ว่าเรื่องข่าวลือของโรคแบ็คฟีเวอร์เนี่ยกำลังเป็นที่หนาหูมากอะไรมันก็เลยเกิดอาการแพนิคและก็ยิงทิ้งไปแบบนั้นนั่นแหละครับเรื่องมันก็มีที่มาแบบนี้นี่แหละทุกคนอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ต่อมานะครับหลังจากที่ว่าทุกคนเนี่ยคือได้ทราบแล้วว่าอาการป่วยแบ็คฟีเวอร์ที่มันกำลังเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมาจากการดื่มน้ำในบ้านของเรานะครับก็ได้มีการทำการตรวจสุขภาพทันทีน้องลิลลี่เนี่ยคือเป็นโรคพุ่มพวงอยู่แล้วเพราะงี้คือคัดออกไปก่อนไม่เกี่ยวกันนะครับส่วนคนอื่นในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคัสมายาเอ็ดแล้วก็แซมแล้วก็แคเรนเดเมียนเนี่ยปกติจนมาถึงอลันนี่แหละครับอลันนะครับมีอาการไอแบบแห้งๆและแซมเนี่ยคือก็สังเกตเห็นแล้วว่ามึงเป็นสินะอลันใช้เวลาไม่นานนะครับอลันก็น่าจะรู้ตัวแล้วแล้วก็มีการขอให้มายานะครับไปทำภารกิจกับเขาหน่อยโดยที่ว่ามายานะครับก็ดูออกและก็ดูแล้วว่าอลันนะครับต้องการอะไรกันแน่อลันการเดือดสันนะครับติดเชื้อไปแล้วและก็ไม่ต้องการจะให้ตัวเองนะครับเป็นภาระคนอื่นด้วยสุดท้ายนะครับกระสุนเมตตาก็ได้พุ่งเข้าหัวในตำรวจคนนี้ไป1นัดจบชีวิตไป2คนนะครับในเวลาอันสั้นมากๆอะไรมันคือต้นตอที่ทำให้ชิปหายกันได้ขนาดนี้ไม่มีใครทราบนะครับปริศนาตัวนี้คือยังรอคำตอบกันอยู่และก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังแย่ไม่พอใช่ปะผมจะบอกว่ามันแย่ได้มากกว่านี้นะถ้ายังจำกันได้นะครับกองทัพนะครับได้มีการเข้ามาตรวจสอบในเมืองมาเชลไปแล้วรอบนึงเพราะพวกเขานะครับสงสัยว่าทำไมวะทำไมซอมบี้ถึงได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาแบบในเวลาที่เร็วแบบนี้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าประชาชนส่วนมากนะครับได้เสียชีวิตจากการดื่มน้ำเข้าไปปริมาณซอมบี้จึงได้เพิ่มสูงขึ้นทำให้เมืองมาเชลเนี่ยคือไม่ได้ปลอดภัยต่อไปแล้วและที่มันแย่ก็ตรงที่ว่ามีการติดต่อไปยังบ้านของมาเชลนะครับบ้านของลอตันนี่แหละโดยแจ้งว่าให้วางกำลังพลโดยด่วนณตอนนี้คือมีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่นะครับกำลังมุ่งหน้าไปหาที่บ้านด้วยแต่ว่ามันไร้การติดต่อนี่แหละครับบ้านของเราก็เลยรู้ดีนะครับว่าเกิดเรื่องแล้วแน่ๆเมื่อไปถึงนะครับทุกอย่างก็สายไปแล้วลอตันนะครับได้ตายไปแล้วและประชาชนส่วนมากนะครับก็ได้จากไปด้วยทำให้ผู้รอดชีวิตนะครับเอาตัวรอดเกือบแบบไม่ได้เลยครับวันเวลาก็ผ่านไปจนถึงช่วงประมาณ1เดือนกับอีกประมาณ15วันทางด้านจ่าอีริกนะครับได้มีการแจ้งประกาศผ่านวิทยุพวกเขาเนี่ยคือไม่สามารถจะข้ามไปยังอีกฝั่งของสะพานได้เลยเหมือนกับว่าทีมที่เฝ้าระวังสะพานเนี่ยหายเฉยจ่าอีริกนะครับก็เลยสัญญาว่าเนี่ยถ้ามาช่วยเป็นคนคุ้มกันให้เดี๋ยวเขาจะพาข้ามไปอีกฝั่งนึงเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปให้ดูจ่าอีริกนะครับได้บอกว่าแฟร์ฟิลหรือว่าพื้นที่ด้านหลังสะพานเนี่ยเป็นศูนย์ประชาการของกองทัพอยู่ภายใต้สังกัดของด็อกเฮาส์แอคชวลด้วยมีการวางกำลังพลนะครับมากมายอยู่ทั่วพื้นที่เลยหนาแน่นมากๆและก็มีศูนย์ทางการแพทย์นะครับเอาไว้ทดสอบเรื่องของเชื้อด้วยไอ้เรื่องที่ว่าประชาชนเนี่ยได้โดนพาตัวมาที่เนี่ยนี่แหละนี่แหละโดนพามาที่นี่มาตรวจสอบนะครับว่าจะหาทางแก้เชื้อได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดปัญหาซะแล้วแหละครับเหมือนกับว่าถอนกำลังไปหมดแล้วทีมของจ่าอีริกนะครับก็ไม่ได้ทราบว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไงอีกสักพักในคือเดี๋ยวเขาติดต่อไปหา HQ ก่อนไปลองดูซิว่าจะมีศูนย์ประชาการที่อยู่นะครับตอบหรือเปล่าอ่ะโอเคก็แยกกันไปแต่ว่าในขณะที่เรากำลังจะบอกลาเนี่ยจ่าอีริกนะครับไอหนักมากเรารู้กันดีเลยว่าการไอเนี่ย
ม่ใช่เรื่องดีแล้วน่าจะเป็น Black Fever นะครับในช่วงเวลากลางคืนของวันนั้นนะครับจ่าอิริกได้มีการเรียกตัวเราโดยด่วนโดยจ่าอิริกนะครับบอกว่าตอนนี้คือเขามีทางออกสำหรับทุกอย่างแล้วหลังจากที่ว่าทำการติดต่อกับศูนย์ใหญ่นะครับจนได้เรื่องมาแล้วว่าตอนนี้นะครับกองทัพเริ่มทำการถอนกำลังอีกครั้งหนึ่งเขาจึงเสนอทางออกนะครับให้กับเราอีกทางนึงแต่ว่าตอนนี้ที่เรียกไปหาเนี่ยคืออยากจะพาไปดูต้นตอที่ทำให้น้ำนะครับมันไม่สะอาดซะก่อนจ่าอิริกก็ได้แจ้งเรื่องให้เราทราบนะครับแบบไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยก็ตรงที่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันคงเป็นเพราะว่ากองทัพนี่แหละครับทำให้เมืองอยู่ต่อไม่ได้อ้าวก่อนที่ว่าจ่าอิริกนะครับจะโดนขังอยู่ด้านนอกเนี่ยเหมือนตอนเช้าเขาเนี่ยคือได้ยินมาก่อนนะว่าพวกนักวิจัยเนี่ยได้ค้นพบอะไรบางอย่างในเขื่อนและตัวเขาก็ไปตรวจสอบมาแล้วบางคนที่ป่วยหรือว่าเสียชีวิตนะครับได้ทราบมาว่ามีการยิงทิ้งและก็นำศพไปไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งด้วยซึ่งนี่แหละครับเขื่อนทรัมบูวาลีนะครับแหล่งน้ำสะอาดของเมืองแห่งเดียวด้วยเนี่ยมันควรจะได้ดื่มอย่างปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้คือเต็มไปด้วยซากศพของประชาชนนะครับเยอะมากลงถึงบางศพก็เป็นซอมบี้ไปแล้วด้วยแน่นอนเลยครับว่าเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยใครจะอยู่ต่อกันล่ะมันถึงเวลาต้องออกจากทรัมบูกันแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วครับเช้าวันต่อมานะครับมาคัสก็ได้มาตามที่จ่าอิริกได้นัดเอาไว้ซึ่งตัวเขาเองก็สงสัยนะครับว่าทำไมไม่ปีนข้ามไปเลยก็จบแล้วอ่ะลิลี่ก็ได้เตือนนะครับว่าถ้าข้ามไปก่อนเนี่ยเราจะเสียโอกาสในการเอาทรัพยากรนะตามไปด้วยรถนี่คือจะไปไม่ได้และเราก็ต้องเดินทางมากกว่า20กิโลกว่าจะไปถึงตัวเมืองอื่นมันไกลมากเกินไปจ่าอิริกก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ากำแพงพวกนี้เนี่ยคงจะเอาออกไปแบบง่ายๆไม่ได้แต่เขาก็พอจะเห็นว่าในศูนย์วิจัยเนี่ยมีการเก็บวัตถุระเบิดนะครับเอาไปด้วยใช้เวลาไม่นานนะครับช่วงเวลาวัดใจก็ได้มาถึงแล้วจ่าอิริกและก็ทีมของมาคัสนะครับพร้อมจะออกจากทรัมบูวาลีกันแล้วแต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายแบบนั้นนะสิครับโอ้เพราะว่าตัวจุดชนวนระเบิดเนี่ยมันไม่ทำงานแย่กว่านั้นก็คือไม่มีทางอื่นนอกจากต้องไปจุดแบบแมนนวลนะครับต้องไปนั่งสปาร์กกันตรงหน้าระเบิดนี่แหละตายแน่นอน 100% ทั้งมาคัสแล้วก็ลิลลี่นะครับเถียงกันใหญ่เลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวน้องจะไปนี่จะไปนู่นจะไปนั่นจะไปนะครับไม่จบแต่ก็นั่นแหละครับคือจ่าอิริกก็ได้มีการเข้ามาห้ามไว้ก่อนบอกว่าตัวของเขาคือก็ป่วยหนักมากเดี๋ยวเขาจัดการเองขอให้หลังจากนี้คือใช้ชีวิตแบบเต็มที่ไปเลยและอย่าลืมว่าครั้งนึงเนี่ยกองทัพก็ไม่ได้มีการทิ้งประชาชนไปซะทีเดียวนะสุดท้ายจ่าอิริกนะครับก็ได้ทำการจุดระเบิดให้พวกเราเนี่ยคือออกจากทรัมบูได้แบบ 100% และเรื่องราวของทีมทรัมบูวาลีนะครับก็ได้จบลงณตรงนี้นี่เองนะครับ